ก็ต้องบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยพรรคก้าวไกลรับมือหลายด้านนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแหละค่ะข่าวแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าข่าวที่ออกมาวันนี้บอกว่าถอยแล้วก็คือไม่รู้ใครให้ข่าวนะนั่นน่ะสิก็คือมาเรื่อยๆแหล่งข่าวอ้างว่าแหล่งข่าวอ้างว่ามาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยข่าวที่ออกมาน่าจะเป็นลูกพรรคแต่พอหัวหน้าพรรคออกมาพูดครับก็บอกว่าไม่ใช่เพราะว่ายังไงก็ให้คุณพิธาเป็นนายกอยู่ดีหรือว่าประธานสภาก็ยังไม่ได้มีการเปิดอยู่ดีว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นใครต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีเรื่อง Talk of the Town รายวันระหว่างทางพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะคะกระแสเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาเมื่อวานนี้ที่บอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะช่วงประมาณค่ำๆถอยละกันประธานสภางั้นก็ให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยครองไปแต่ปรากฏวันนี้คุณผู้ชมคือตัวของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือคุณหมอชนน่านบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อไม่ใช่ความจริงสูตรที่มีเนี่ยก็มีแค่สูตรเดียวคือ14+1เพราะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ดันคุณพิธาเป็นนายกเอากลับมาอีกแล้วอะไรต่างๆบวกเท่านั้นเท่านี้13-15ไม่จริงไม่จริงอันนี้บอกว่ามี14+1 เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้ค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ที่มีข่าวเนี่ยไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของกระแสข่าวเมื่อวานนี้ยังมีการพูดคุยกันกับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคถึงแนวทางที่จะไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลก่อนที่จะมีการโหวตประธานสภาในวันที่4 กรกฎาคมมองว่าข่าวที่ออกมาอย่าเรียกว่ารายวันค่ะรายชั่วโมงครับออกมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าแล้วก็ย้ำว่าณตอนนี้พรรคเพื่อไทยเรามีแค่แผนเดียวแผนนั้นก็คือการสนับสนุนแกนนำและสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งข่าวที่คุณหมอชนน่านออกมาพูดเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะคือสัมภาษณ์คุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวที่ออกมารายวันแบบนี้ก็ต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากหัวหน้าพรรคทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยด้วยรวมไปถึงก็รอฟังฝ่ายเจรจาด้วยนะคะว่าจะออกมาพูดอย่างไรซึ่งพรรคเพื่อไทยยึดมั่นหลักการฝ่ายประชาธิปไตยต้องมีการจับมือทำงานร่วมกันแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องตำแหน่งประธานสภานั้นจะจบลงด้วยดีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะนะครับก็คงมั่นใจว่าเดี๋ยวเรื่องประธานสภาก็คงออกมาได้ดีนะครับทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เปิดสภาที่3เรื่องประธานที่4ใช่ไหมครับครับแต่มันมีรายงานว่าเพื่อไทยยอมให้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อที่จะแลกถ้าเกิดว่าคุณพิธาไม่สามารถผ่านด่านสว.ได้จะตกเป็นฝ่ายเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแหล่งข่าวใช่ไหมแหล่งข่าวใช่ไหมฮะไม่ไม่ครับคอยฟังจากเพื่อไทยดีกว่ามั้งคอยฟังจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาเป็นคนแถลงดีกว่าหรือคนไปเจรจาคอยแถลงดีกว่านี่คือท่าทีของเพื่อไทยชัดเจนเหมือนกันนะครับไปดูท่าทีของก้าวไกลกันบ้างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็บอกว่าเชื่อว่ากระแสข่าวนี้เนี่ยไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยหรอกและก็ตอนนี้พรรคก้าวไกลยังคงรอนัดเจรจากันอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยก่อนวันที่2กรกฎาคมซึ่งเป็นวันประชุมหัวหน้าพรรค8พรรคก็จะได้ข้อยุติร่วมกันนะครับนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าหาก8พรรคที่ยังผนึกกำลังกันแน่นอยู่ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการโหวตประธานสภาและก็ขอให้เชื่อมั่นในแกนนำพรรคและก็ส.ส.ทั้ง8พรรคในการโหวตแม้ว่าจะมีการเสนอชื่อแข่งมาจากอีกขั้วหนึ่งก็ตามไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์กันครับผมคิดว่ามันเป็นข่าวลือไปต่างๆนานานะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องแบบนั้นบางทีมันก็มีการพูดไปโดยที่ไม่ได้อิงกับข้อเท็จจริงนะครับในวันที่2ใช่ไหมครับในวันที่2คงไม่ได้คุยกันวาระนั้นนะครับคงจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชุมสภาแล้วก็การเลือกประธานสภานะครับคือกระบวนการเรื่องการแบ่งงานกันทำในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเราก็ดำเนินการไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโอ้ไม่กังวลหรอครับไม่กังวลหรอครับคือตอนนี้เนี่ยระหว่างขั้วเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยเนี่ยมันห่างกันเยอะนะครับดังนั้นถ้า8พรรคนะครับผนึกกำลังกันแน่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพลิกนะครับ
ทีนี้ไปถามทางฝากฝั่ง1ใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันบ้างนะคะอย่างพรรคประชาชาติค่ะถามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติบอกว่าทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยืนยันกับผู้บริหารของพรรคที่จะประกาศจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าเรื่องของประธานสภานั้นมีความชัดเจนก่อนวันที่2กรกฎาคมซึ่งทุกอย่างจะจบลงด้วยดีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะทั้งพรรคเพื่อก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ยืนยันโดยกับ8พรรคกับผู้บริหารพรรคว่าในเรื่องประธานสภาเนี่ยทั้ง2พรรคได้ยืนยันว่าก่อนจะถึงมีการประชุมวันที่2ซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างจะจบได้ดีนี่แหละครับก็เพื่อที่จะให้มีความคิดเห็นในแบบรอบด้านผู้สื่อข่าวของเราก็นี่แหละครับไปสอบถามคนนี้คุณชัยวุฒนาคมานุสรครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็วันนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงบุคคลที่พรรคก้าวไกลเสนอในตำแหน่งประธานสภาก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคนนี้เป็นส.ส.พิษณุโลกที่คุณพิธาเพิ่งไปลงพื้นที่มาบอกว่าโดยส่วนตัวมองว่าอาจเป็นตัวตึงไปนิดนึงเพราะคนที่เป็นตัวตึงหรือสู้ให้พรรคมากๆเมื่อมาดำรงตำแหน่งประธานสภาจำเป็นจะต้องลดบทบาทลงต้องมีความเป็นกลางต้องประสานงานกับทุกพรรคดังนั้นประธานสภาต้องมีบารมีมีวุฒิภาวะพูดคุยกับทุกพรรคได้เอาไปฟังเสียงคุณชัยวุฒิกันครับจากที่ดูในข่าวนะครับพรรคก้าวไกลก็เสนอคุณปฏิพัฒน์ซึ่งเท่าที่ผมดูก็จะดูตึงไปนิดนึงนะคือผมว่าคนที่เป็นลักษณะตัวตึงหรือคนที่จะมาสู้ให้พรรคมากๆเนี่ยพอเป็นประธานสภาก็ต้องลดบทบาทลงไปนะฮะเพราะประธานสภาเนี่ยมันจะเป็นประธานของที่ประชุมต้องเป็นกลางนะครับอันดับแรก2คือต้องประสานงานกับทุกพรรคเพราะเวลาพรรคการเมืองสมาชิกอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ลงตัวในการประชุมก็ต้องประสานงานต้องมีบารมีต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะคุยกับทุกพรรคได้เพราะนั้นก็ให้คิดเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้นะครับคิดว่าการประสานงานมันจะทำให้มีปัญหาอะไรในสภาก็ยังไม่เกิดยังไม่รู้นะแต่ว่าผมก็มองแค่ว่าดูจากแนวทางที่เป็นอยู่ในอดีตแล้วกันนะครับก็ถ้ามันตึงเกินไปมันก็อาจจะทำงานกันยากนะครับถ้าบอกว่าตึงนี่น่าจะตึงทางพรรคนะคะพรรคก้าวไกลเพราะว่าเขามีจุดยืนชัดเจนใช่ครับถ้าบอกว่าตึงนี่นึกถึงคุณวิโรจน์ขึ้นมาเลยทันทีนี่เนี่ยแต่คนนี้ดูแล้วน่าเห็นใจที่สุดนะตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ใครที่ไหนวันเลยค่ะเนี่ยเปิดหน้ามาแล้วคือคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือพอถามเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันขอดูรายชื่อแคนดิเดตที่แต่ละพรรคจะเสนอขึ้นมาสักหน่อยจากนั้นวันที่4กรกฎาคมค่อยมาหารือกันที่รัฐสภาซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ใช่อุปสรรคอะไรและตอนนี้ยังไม่ได้มีพรรคการเมืองใดมาขอเสียงโหวตสนับสนุนประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยน่าจะเป็นคำถามที่ถามซ้ำๆใช่ครับค่ะก็ตอบเหมือนเดิมยืนยันชัดเจนเหมือนเดิมสำหรับคุณอนุทินนะครับ